เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันอีกแล้วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับเรื่องโรคและวิธีในการดูแลสุขภาพภายใน5นาทีค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องราวที่ส่งต่อในสื่อโซเชียลกันไหมคะว่าคนที่ดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นประจำจะทำให้เกิดกระดูกผุกระดูกพรุนโดยเฉพาะในหญิงที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปเรื่องนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มนะคะไปฟังคำตอบจากคุณหมออรวินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะกับความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนว่ามันสัมพันธ์กันไหมค่ะอันดับแรกเลยนะคะน้ำอัดลมนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีแดงสีเขียวสีส้มนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นน้ำอัดลมทั้งสิ้นนะคะมีการทำวิจัยเลยนะคะเปรียบเทียบกันในผู้ชายอายุประมาณสัก20กว่าธรรมดาเลยนะคะยังไม่เข้าสู่วัยทองหรือมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนเขาเทียบกันให้กินเครื่องดื่มที่เป็นโซดา10วันแล้วสลับมากินนมอีก10วันช่วงที่กินโซดาเนี่ยไม่ให้กินนมเลยนะคะแล้วก็เจาะดูค่าการทำงานของมวลกระดูกในช่วงที่กินโซดาเนี่ยพบเลยว่ามวลกระดูกลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องโค้ดไว้สรุปว่าเครื่องดื่มที่เป็นโซดาทำลายกระดูกเราจริงนะคะเครื่องดื่มที่เป็นโซดาที่มีอัดแก๊สพวกนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยมันก็ลดในการดูดซึมแคลเซียมนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันเพิ่มการขับแคลเซียมออกจากร่างกายเราด้วยส่งผลทำให้เพิ่มการสลายกระดูกนั่นเองค่ะสำหรับเครื่องดื่มที่นิยมขึ้นมาในอีกระดับนึงก็คือเป็นวัยทำงานกาแฟนะคะกินดีไหมหรือไม่กินดีนะคะหมอเองก็กินกาแฟทุกวันนะคะทริคง่ายๆหมอจะบอกคนไข้ว่าถ้ากินกาแฟให้กินกาแฟใส่นมนะคะโดยพื้นฐานเนี่ยโดยกาแฟเนี่ยบอกว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะยังไม่สรุปชัดเจนว่ามีผลดีหรือเสียต่อกระดูกนะคะโดยรวมเนี่ยก็คือยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพราะงั้น1คือเรากินได้นะคะแต่ปริมาณต้องไม่เยอะเกินไปนะคะเยอะเกินไปหมายถึงอะไรก็ประมาณสัก4ช็อตต่อวันนะคะเวลาเรากินกาแฟมันอาจจะมีทำให้มีปัสสาวะเยอะขึ้นซึ่งการปัสสาวะเยอะขึ้นนี่แหละบางทีมันดึงเอาแคลเซียมออกจากร่างกายถ้าเกิดเรากินในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยมีบางรายงานการศึกษาด้วยซ้ำว่าการกินกาแฟเนี่ยอาจจะส่งผลดีนะคะกับเรื่องหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมนะคะในคาเฟอีนหรือว่าในกาแฟเนี่ยนะคะมีสารที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขอโน้ตไว้นิดนึงนะคะกาแฟที่เขาหมายถึงจะเป็นกลุ่มเอสเปรสโซ่หรืออเมริกาโน่นะคะไม่ได้รวมกาแฟที่ใส่วิปปิ้งครีมหรือว่าไซรัปเยอะๆอันนั้นก็คือจะไปโหลดเรื่องน้ำตาลซึ่งอันนั้นก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองค่ะสำหรับชานะคะเป็นเครื่องดื่มสุดฮิตของชาวเอเชียนะคะจริงๆเรื่องถ้าเรื่องชาเนี่ยเหมือนจะมีผลดีต่อกระดูกด้วยนะในชานะคะจะมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์แล้วก็โพลีฟีนอลนะคะซึ่งจริงๆถามว่ามันคืออะไรมันเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราหรือว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างดีนี่เองนะคะมีรายงานการศึกษาด้วยซ้ำว่าสารเหล่านี้เนี่ยช่วยเพิ่มนะคะมวลกระดูกด้วยซ้ำเพราะว่ากลไกมันเนี่ยไปลดการอักเสบนะคะแล้วป้องกันการเสื่อมสลายของเซลล์ต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาที่ดีนะคะต้องเป็นชาที่เราชงสดๆร้อนๆนะคะมีข้อดีก็คือสารเหล่านี้ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะอยู่ในชาที่ชงสดใหม่ๆนะคะยังอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนๆอยู่แล้วก็ไม่ควรกินข้ามวันถึงจะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนจากสารที่หลั่งออกมาจากชานั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าถามว่าเครื่องดื่มอะไรที่มีประโยชน์สำหรับคนไข้ที่มีความเสี่ยงในเรื่องกระดูกพรุนมากที่สุดนะคะสำหรับหมอเองนะคะก็จะแนะนำเป็นกลุ่มนมนะคะหรือว่านมถั่วเหลืองซึ่งมีแคลเซียมสูงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมที่จะดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันด้วยนะคะก็คือ2ลิตรต่อวันพยายามหลีกเลี่ยงนะคะน้ำดื่มที่เป็นน้ำอัดลมให้ได้มากที่สุดเพราะเป็น1อันเลยที่รู้แน่ๆว่ามีผลเสียต่อกระดูกถือว่าหมอขอนะคะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารในแต่ละมื้อหรือสารอาหารที่เราได้รับเสริมเข้าไปนะคะแค่ได้รับสารอาหารเพียงพอต่อวันก็ดีที่สุดแล้วค่ะในตอนหน้านะคะเราจะไปทำความรู้จักกับโรคอะไรนั้นห้ามพลาดเลยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสาระดีๆถือว่าหมอขอสวัสดีค่ะ Mega We Care